สวัสดีครับพบกับ Tiger Emin TV อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Emin TV ให้ด้วยนะครับติดตามข่าวสารการรีวิวพรีวิวสินค้าสั่งสินค้าผ่าน Lazada Shopee หรือหลายๆเว็บที่ผมสั่งมาเพราะว่าจะมาพรีวิวรีวิวให้ฟังนะครับแล้วก็รีวิวตัวสอนพวกแอปพลิเคชันต่างๆในมือถือนะครับหรืออะไรก็ได้ที่ผมรู้นะครับผมก็จะมาทำการบอกให้เพื่อนๆทราบนะครับผ่านช่อง Emin TV แล้วก็กดไลค์นะครับ Facebook Emin TV YouTuber นะครับใน Facebook อันนี้ผมมาเข้าเรื่องกันเลยละกันตัวนี้มารีวิวตัวของบลูทูธนะครับเป็นของ Remax นะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น Enjoy Music with Remax T10 นะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่ากล้องตอนนี้ผมถ่ายทำด้วยกล้องมือถือนะครับตัวของ Xiaomi Redmi Note 5นะครับอันนี้เป็นกล้องหน้านะครับใช้งานได้ปกติเนาะดีเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังรอบหลังช่วงนี้ก็ออกมันรุ่นยิบย่อยเต็มไปหมดเลยจะแกะให้ดูนะอันนี้ว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้จำไม่ผิดน่าจะฝั่งผ่าน Shopee เนาะน่าจะเป็น Shopee ราคาไม่แน่ใจ Shopee หรือ Lazada แหละตอนนี้สั่งอยู่2เว็บนี้เองนะครับไม่ได้สั่งอื่นเลยนะครับตอนนี้สั่งมาหลายวันแล้วไม่ได้รีวิวเลยผมมีตัวของ T9 เป็น Remax T9 นะครับเดี๋ยวมา VS กันดูดีกว่าว่าตัวไหนมันเหมาะสมกับใครยังไงตัวนี้เหมาะสมกับคนที่ไม่ชอบหูรูหูฟังครับที่เป็นอินเอียร์ครับที่เป็นจุกยางเพราะตัวนี้ T10 อะครับมันเป็นตัวนี้นะครับเห็นมั้ยเอ่ยมันจะดูอวกาศเท่ๆนิดหนึ่งนะครับโฟกัสไม่ติดเลยโอเคตัวนี้เป็นสีขาวนะครับเบาดีมากนะครับในรอบๆมันนะครับมีอะไรบ้างตัวนี้เป็นตัวลำโพงนะครับมันให้ใส่ฝั่ง R ก็คือฝั่งขวาคืออันเนี้ยมันจะไม่รู้ว่ามันจะมีในกล่องมีสายชาร์จมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรอีกเลยมีคู่มือมาแค่นี้ในกล่องไม่มีแล้วนะครับตัวเสียบหูไอ้สายชาร์จต้องชาร์จตรงนี้มีที่ปิดด้วยนะครับปิดกันฝุ่นด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวรับสายตัวส่วนตัวโวลูมดาวรถไม่มีครับตัวนี้น่าจะใส่ได้ฝั่งเดียวนะจริงแล้วอ่ะ T10 มันใส่ได้ฝั่งเดียวมันจะไม่เหมือน T9 ที่เป็นจุกอ่ะครับมันจะใส่ได้2ฝั่งคือมันจะใส่ได้ทั้งซ้ายและขวาประมาณนี้เพื่อนๆชอบแบบไหนลองดูแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมา VS กันเลยว่าตัวไหนมันเหมาะสมกับใครยังไงเนาะในคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับช่อง Emin TV ตัวนี้เปิดยังไงเดี๋ยวลองเปิดก่อนมีไฟ LED อยู่ฝั่งนี้นะครับเห็นมั้ยอยู่ตรงจุกตรงช่องเสียบไมโคร USB นะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับอันนี้มาพรีวิวเปิดกล่องให้ดูก่อนไม่มีอะไรมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวกับสายชาร์จนอกนั้นไม่มีอะไรมาแถมเลยนะครับโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับ